ครับสวัสดีค่ะพ่อบ้านป้าคอนโดวันนี้ผมกับน้องนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการ Atmos ศรีราชาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทและอยู่ตรงข้ามกับมอเกษตรศรีราชาเลยครับที่นี่เขาออกแบบภายใต้แนวคิด Urban Life Experience ค่ะผสมผสานความเป็นไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัวและแฝงกลิ่นอายแห่งความสงบสร้างความสุดพิเศษของเมืองศรีราชาอย่างที่ไม่มีใครเหมือนเลยนะคะและที่นี่ยังพร้อมให้คุณ Twist Happiness เปลี่ยนโหมดความสุขได้ทุกวันด้วยส่วนกลางสุดอลังการเหมือนกับยกเรือสำราญมาไว้ที่นี่เลยนะครับโครงการ Atmos ศรีราชาเป็นคอนโดโลไลฟ์สูง8ชั้น3อาคารนะคะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเกือบ4ไร่มีจำนวนยูนิตพักอาศัย539ยูนิตและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงามสง่าทุกมุมมองจริงๆเลยค่ะด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Mid Century Modern Styleใช้เส้นสายจากรูปทรงอาร์ชทั้งการตกแต่งภายในและภายนอกเกิดเป็นมิติโค้งเว้าให้ความรู้สึกเรียบหรูมีสไตล์มากๆเลยนะครับที่นี่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางสุดอลังการกว่า20รายการเริ่มที่ใจกลางโครงการนี้ก่อนเลยกับ Cruise Club ประหนึ่งยกเรือสำราญมาไว้ที่นี่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะพร้อมด้วยจากุซซี่ชาโลพูลและอควาไบด้วยค่ะสำหรับสระว่ายน้ำที่นี่นะครับจะมีความยาวรวมสูงสุดกว่า40เมตรเลยทีเดียวให้ลูกบ้านเนี่ยมาเล่นน้ำกันได้อย่างสนุกสนานเลยนะและเพื่อเป็นการเพิ่มความสนุกถึงขีดสุดก็ต้องมีความบันเทิงเต็มรูปแบบมาให้ได้จัดกันด้วยเกมรูมและ VR รูมสุดล้ำเดี๋ยวได้เกิดใครนะครับอยากจะสังสรรค์กันก็จัดเลี้ยงกันได้เต็มที่เลยกับโคคิทเช่นและปาร์ตี้รูมบนเรือสำราญลำนี้กันไปเลยครับและยังมีมุมสงบให้นั่งพักผ่อนหรืออ่านหนังสืออย่าง Think Spaceและถ้าจะออกกำลังกายเรียกเหงื่อนะคะ The Gym ที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันเนี่ยก็รอเราอยู่ค่ะรวมถึงยังมีลานกิจกรรมทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ให้ได้ใช้บริการกันอีกหลายโซนเลยและภายในอาคารแต่ละอาคารนะครับเขาก็จะมีส่วนกลางกระจายตัวแทรกอยู่ทุกอาคารด้วยอย่างอาคาร A จะเป็น Elegant Club ที่มี Elegant Lobby Lobby ต้อนรับสุดหรูพร้อมด้วย Inspiration Room Co-Creative Space ให้ลูกบ้านได้มานั่งทำงานกันและยังมีซังเก้นคอร์ตยาร์ดให้มานั่งพักผ่อนกันได้ด้วยนะครับส่วนอาคาร B และอาคาร C นะคะจะถูกเชื่อมกันที่รูฟท็อปเกิดเป็นลูกขับขนาดใหญ่ที่เป็นลานกิจกรรมแห่งความสนุกอย่างที่ตึก B จะเป็นเอเนอร์เจติกโซนเพิ่มความสดใสกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงกันด้วยจ็อกกิ้งแทร็กคลับบิ้งโซนและอัลเฟรสโกเทนนิ่งกันนะคะส่วนที่ตึก C นี้นะครับก็จะเป็นแกลมปิ้งโซนโดยจะมีซีนิมาติกวอลซังเก้นซีทเดอะยาร์ดและแคมปิ้งแพดให้มาตั้งแคมป์ชมดาวดูหนังกันได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปขึ้นเรือสำราญไปว้าวกับห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับสำหรับห้องแรกที่นิชาจะพามาชมในวันนี้นะคะเป็นห้องแบบ One Bedroom Extra ขนาด 24.8 ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยเขามีความพิเศษสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะเขามีการแยกพื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวทั้งห้องนอนห้องลิฟวิ่งห้องน้ำห้องครัวดูแล้วเนี่ยน่าอยู่สุดๆเลยล่ะค่ะพี่ปูนเริ่มจากโซนหน้าห้องกันเลยนะครับบริเวณนี้ด้านหน้าห้องเลยจะเป็นโซนครัวนั่นเองจุดเด่นของโครงการนี้นะครับทุกห้องจะเป็นครัวปิดให้เราสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังด้วยโดยที่บริเวณโซนครัวนี้นะครับจะมีเคาน์เตอร์ครัวท็อปหินสังเคราะห์สวยงามเลยนะตู้ลอยฮอปพุดซิ่งมาครบแบ็กสแตรก็เป็นกระเบื้องให้เราเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแถมที่ด้านหน้าห้องด้านหน้าสุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นตู้อเนกประสงค์ที่โครงการจัดเตรียมให้เราเนี่ยเก็บของจุกจิกหรือเก็บรองเท้าได้ด้วยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ได้เลยนะครับแถมหน้าบานเขายังเป็นกระจกเงาครับเราสามารถใช้ในการซองแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องได้ด้วยนะสำหรับห้องน้ำทางโครงการเขาก็ติดกระเบื้องมาให้แบบหลากหลายเท็กเจอร์นะคะดูแล้วเนี่ยหรูหราน่าใช้มากๆอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ำเขาก็เตรียมมาให้ครบเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำเพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแบบนี้ทางโครงการเขาก็ติดตั้งมาให้เราแล้วด้วยเดินต่อเข้ามาครับถัดจากโซนครัวเข้ามาก็จะเป็นโซนลีฟวิ่งนั่นเองทุกห้องพักของที่นี่นะครับโครงการจะจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้แบบ fully furnished เลยนะอย่างโซนลีฟวิ่งนี้ก็จะมีโต๊ะกลางโซฟาชั้นวางทีวีมาให้ครบแล้วไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติมเลยนะครับผมแถมระยะดูทีวีเนี่ยเหลือเฟือด้วยเราสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่40-50นิ้วได้อย่างลงตัวเลยครับ
และอย่างห้องนอนนี้นะคะทางโครงการเขาก็วางฐานเตียงขนาด5ฟุตไว้ให้เราแล้วด้วยวางฐานเตียงขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเรายังสามารถเดินรอบเตียงได้สบายๆเลยนะคะพี่ปูน wow. และพื้นที่ติดกันทางด้านนี้ค่ะทางโครงการเนี่ยเขาเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้เรา work from home work from condo หรือจะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังได้เลยนะคะสะดวกและลงตัวสุดๆไปเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นมุมส่วนตัวที่เราสามารถนั่งทำงานพร้อมรับชมวิวฟินๆได้เลยนะครับโอ้โหนี่ช่องแสงมีขนาดใหญ่มากๆเลยมาต่อด้านนี้สาวๆอย่างนิชาเนี่ยต้องกรี๊ดแตกแน่นอนเพราะโครงการเขามีการบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเต็มผนังด้านนี้ให้เลยนะครับหน้าบานเป็นกระจกใสด้วยสวยหรูดูแพงสุดๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่ปูนด้านบนเนี่ยเขายังเตรียมพื้นที่ไว้ให้เราเนี่ยได้วางกระเป๋าเดินทางอีกด้วยและพื้นที่ติดกันทางด้านข้างนี้ค่ะพี่ปูนเรายังสามารถวางหมวกวางกระเป๋าสะพายวางของกระจุกกระจิกวางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียบเลยนะคะโอ้โหดูหรูหราสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันดีกว่าไปเลยค่ะคุณแม่ไปเลยจ้าห้องตัวอย่างถัดมานะครับคือห้องแบบ one bedroom exclusive private ขนาดประมาณ 27.3 ตารางเมตรครับ exclusive สมชื่อจริงๆเลยนะคะเพราะห้องนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นครัวปิดติดระเบียงทำอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยละค่ะจะต้มผัดแกงทอดก็หอมอร่อยกันไปเลยนะคะและทางโครงการเขาก็เตรียมตู้ลอยฮอบฮูดซิงค์และที่สำคัญท็อปหินสังเคราะห์ตรงนี้นะคะทางโครงการเขาก็จัดมาให้สวยหรูพรีเมียมสุดๆไปเลยละค่ะนอกจาก exclusive แล้วนะครับห้องนี้ยัง private สมชื่อด้วยเพราะส่วนห้องนอนนี้นะครับเขาจะมีประตูกั้นเปิดปิดได้มิดชิด private สุดๆกันไปเลยฐานเตียง5ฟุตโครงการเตรียมมาให้เช่นเคยนะครับพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่แสงสว่างธรรมชาติส่องกระจายได้ทั่วห้องเลยครับ private และมิดชิดจริงๆเลยนะคะพอเราก้าวออกจากห้องน้ำมาเนี่ยพื้นที่ติดกันทางด้านนี้เนี่ยเขาจะให้อารมณ์เหมือน walk in closet เลยล่ะค่ะเพราะทางโครงการเนี่ยจะ build in ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าหน้าบานเป็นกระจกใสดูหรูหราพรีเมียมสุดๆไปเลยนะคะและพื้นที่ติดกันทางด้านนี้ค่ะเขาก็จะบิวอินโต๊ะอเนกประสงค์มาให้เราไว้นั่งทำงานหรือจะแต่งหน้าแต่งตัวก็ได้นะคะโอ้โหลงตัวมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษของห้องนี้ก็คือห้องน้ำของที่นี่จะมาแบบดับเบิลแอคเซสด้วยสามารถเข้าได้จากทั้งโซนลิฟวิ่งและส่วนห้องนอนนั่นเองครับและภายในห้องน้ำนี้นะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำและฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดเต็มมาให้เช่นเคยครับผมนอกจากนั้นแล้วนะคะทางโครงการเขายังมีห้องแบบ One Bedroom Exclusive ขนาด 27.3 ตารางเมตรไว้ให้ชมกันอีกด้วยโดยห้องนี้บริเวณโซนครัวจะได้เป็นครัวปิดติดระเบียงนะคะพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่ที่เราสามารถทำอาหารกันได้อย่างจริงจังเลยไม่ว่าจะทำเมนูอบอุ่นหุงต้มนึ่งหรือปรุงอาหารเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องกลัวกลิ่นจะมารบกวนค่ะและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะคะที่มาพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่เช่นกันตื่นมารับแสงธรรมชาติกันได้อย่างสดชื่นเลยค่ะซึ่งระหว่างห้องนอนกับโซนลิฟวิ่งจะถูกกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนทำให้แสงสว่างธรรมชาติเนี่ยส่องกระจายไปทั่วห้องเลยทำให้ห้องดูใหญ่ดูโปร่งโล่งสุดๆและยังทำให้แต่ละโซนเก็บเสียงได้ดีเพิ่มความเป็นส่วนตัวขั้นสุดไปเลยค่ะและใครที่ต้องการห้องขนาดใหญ่พิเศษพร้อมด้วยพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ก็ต้องห้อง One Bedroom Plus ขนาดประมาณ 35.8 ตารางเมตรนี้เลยครับที่มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆพื้นที่ติดกับช่องแสงนี้ฝั่งนึงก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่และอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถทำเป็นห้องทำงานทำเป็นสตูดิโอไลฟ์สดส่วนตัวหรือจะทำเป็นห้องนอนที่2ก็ยังได้นอกจากนั้นแล้วนะครับครัวที่ได้ก็จะเป็นครัวปิดทำอาหารได้อย่างจริงจังเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ลิฟวิ่งขนาดใหญ่ลงตัวในการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเลยครับโครงการแอตโมสศรีราชาจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมบนทำเลศรีราชาที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่มุมการอยู่อาศัยเองและการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวมากเลยนะครับเพราะที่นี่อยู่ติดกับถนนใหญ่สุขุมวิทและอยู่ตรงข้ามกับมอเกษตรศรีราชาเลยซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีกำลังการหาซื้อหาเช่ามากมายแน่ๆครับทำเลนี้ถือเป็นทำเลศักยภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะ
ใกล้แหล่งเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใกล้แหล่งงานขนาดใหญ่ของเครือสหพัฒน์และกลุ่มไทยออยล์ใกล้ดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์ซึ่งก็ทำให้แอดมอสศรีราชาเหมาะมากๆกับการเป็นคอนโดหลังใหม่ใกล้ที่ทำงานนะคะและอีกไม่นานนะครับการเดินทางมายังศรีราชาก็จะยิ่งสะดวกกว่าที่เคยด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวที่จะมีสถานีศรีราชาอยู่ในแนวเส้นทางด้วยและตัวสถานีศรีราชานี้นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยรายล้อมไปด้วยห้างและคอมมูนิตี้มอลใกล้ตึกคอมโรบินสันและห้างใหม่อย่างเซ็นทรัลศรีราชาก็เปิดให้บริการแล้วด้วยเตรียมมาช็อปกันให้เพลินไปเลยนะคะใกล้โรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งเลยครับแอดมอสศรีราชามาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางสุดอลังการกว่า20รายการเลยนะคะเหมือนยกเรือสำราญมาไว้ที่นี่และที่สำนักงานขายนี้เขาก็จัดห้องตัวอย่างไว้ให้ชมถึง4แบบ4สไตล์เลยนะคะไว้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะสำนักงานขายจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สุขุมวิทนะครับตรงข้ามกับมอเกษตรศรีราชาและอยู่ข้างๆกับโตเกียวมารีนประกันชีวิตโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ